แต่ขณะเดียวกันในเรื่องของหนี้ครัวเรือนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องติดตามนะคะเพราะว่าทางสำนักง,งานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานถึงภาวะหนี้สินครัวเรือนไทยไตรมาสที่4ของปี2565ค่ะตอนนี้ชะลอตัวลงบ้างแต่ยังคงตัวทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ร186.9ต่อ GDP นะคะแต่ว่าโดยองค์รวมเนี่ยดูแล้วภาวะทางสังคมเริ่มดีขึ้นค่ะ เศรษฐกิจไทยตอนนี้ถือว่าฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะนายดนุชาพิชยานันเลขาธิการสำนักง,งานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะทางสังคมไทยไตรมาสแรกของปี พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวค่ะส่งผลให้การจ้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้นอัตราการว่างงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติแรงงานมีชั่วโมงทำงานล่วงเวลาและค่าจ้างเพิ่มขึ้นฉเฉลี่ย15,118บาทต่อคนต่อเดือน นี่ครัวเรือนไทยไตรามาสที่4ของปี2565ชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนอยู่ที่1 8 6 9ต่อ GDP คิดเป็นมูลนี้15.09ล้านล้านบาทส่วนใหญ่มาจากการก่อหน,นี้สินจากสินเชื่อสังหาริมทรัพย์แต่ที่ต้องจับตาก็คือปัญหาการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อกลุ่มสินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและหนี้เสียที่มาจากสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสดที่เพิ่มขึ้นทั้งในแง่มูลค่าและ จำนวนบัญชีเมื่อเทียบกับช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะแนวโน้มหนี้ครัวเรือนที่ยังทรงตัวระดับสูงเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปจึงสนับสนุนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินนโยบายปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยและกำชับสถาบันการเงินให้ระมัดระวังในการทำตลาดผ่อนดอกเบี้ย0%และมุ่งส่งเสริมการให้ความรู้การเงินกับประชาชน สภาพัย์ยังรายงานภาวะการเจ็บป่วยโรคเฝ้าระวังไตรมาดแรกของปี2566เพิ่มขึ้นจากการเปิดภาคการเรียนเช่นเดียวกับแนวโน้มผู้ป่วยโรคโควิด -19 และโรคลมแดดหรือว่า Heat Stroke ขณะที่สุขภาพจิตคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังต้องจับตาปัญหาโรคซึมเศร้ากลุ่มประชากรในวัย19ถึง24ปีที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ